เลโก้ของเล่นตัวต่อพลาสติกสุดคลาสสิกที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกถือกำเนิดขึ้นในราวปีคริสต์ศักราช1932หรือประมาณ89ปีที่แล้วโดยโอเล่เคิร์กคริสเตียนเซนชาวเดนมาร์กเขาได้เริ่มต้นผลิตและจำหน่ายของเล่นตัวต่อซึ่งทำมาจากไม้ขึ้นมาก่อนจนกระทั่งต่อมาในปี1949ได้เปลี่ยนรูปแบบสินค้าเป็นของเล่นตัวต่อพลาสติกที่เรียกว่า Automatic Binding Brick จนมาถึงปี1954ได้ทำการเปลี่ยนชื่อสินค้ามาเป็น Lego จนถึงทุกวันนี้ Lego มีลักษณะเป็นชิ้นพลาสติกหลากสีสันและมีหลายรูปแบบเหมือนก้อนอิฐที่มีสีและมีขนาดต่างๆกันโดยมีปุ่มและร่องเพื่อการประกอบเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องใช้กาวผู้เล่นสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อประกอบเป็นรูปร่างต่างๆได้อย่างหลากหลายและอิสระปัจจุบันมีมากกว่า 6,000 ชุดโดยแบ่งเป็นหมวดตามอายุของผู้เล่นซึ่งแต่ละหมวดยังมีประเภทแยกย่อยแตกต่างกันเช่น LEGO System LEGO Duplo LEGO Technic LEGO Babyปัจจุบันเลโก้ยังได้พัฒนาเป็นโซนสนุกในชื่อเลโก้แลนด์และขยายจำนวนสาขาไปทั่วโลกแล้วถึง5แห่งที่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุดก็คือเลโก้แลนด์นูซาจายาประเทศมาเลเซียในปี2014เลโก้ได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันในชื่อ The Lego Movie และมีภาคต่อตามมาในปี2019นอกจากนั้นยังมีแอนิเมชันอีกหลายตอนอย่างเช่น The Lego Batman Movie และ The Lego Ninjago Movie ในปี2017 Lego ยังปรากฏตัวในรูปแบบอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนซีรีส์และวิดีโอเกมเรียกได้ว่าแทบไม่มีใครในโลกนี้ไม่รู้จัก Lego หรือถึงแม้ไม่รู้จักก็ต้องมีเห็นผ่านตามาบ้างสักครั้งในชีวิตเลโก้เป็นของเล่นที่สุดแสนมหัศจรรย์ที่ได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายมันช่วยให้เด็กหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่ได้เล่นมีจินตนาการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และแน่นอนว่าของดีย่อมมีการเรียนแบบเกิดขึ้นปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่ามีสินค้าจำนวนมากในท้องตลาดที่ได้สร้างขึ้นมาเรียนแบบเทียบเคียงกับเลโก้ที่ทำออกมาขายเป็นจำนวนมากและนี่ก็คือเรื่องราวที่เราจะเล่าให้ทุกคนฟังกันในคลิปนี้ SCP-387 คือชิ้นส่วนตัวต่อของเล่นปลอมที่สร้างเลียนแบบตัวต่อเลโก้ลักษณะรูปร่างของมันเทียบเคียงกับตัวต่อของเลโก้ไม่มีผิดเพี้ยนยกเว้นแต่ว่าบนตัวต่อพลาสติกนั้นจะไม่ได้มีโลโก้ของยี่ห้อเลโก้ติดอยู่เหมือนของแท้และมันจะมีชิ้นส่วนบางชิ้นที่มีรูปทรงแปลกๆอย่างเช่นชิ้นส่วนล้อชิ้นส่วนที่เป็นทรงกลมหรือชิ้นส่วนอื่นๆที่ไม่เหมือนเลโก้แท้ทั่วไปมันถูกบรรจุอยู่ในกล่องกระบาดสีแดงซึ่งมีชิ้นส่วนตัวต่ออยู่เต็มกล่องทางสถาบันพยายามสืบหาแหล่งที่มาของตัวต่อชุดนี้แต่ปรากฏว่าไม่สามารถสืบหาแหล่งผลิตได้ความประหลาดของตัวต่อกล่องนี้คือเมื่อเอาชิ้นส่วนตัวต่อออกมาจากกล่องเมื่อใดชิ้นส่วนในกล่องนั้นจะเพิ่มตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนเต็มกล่องเหมือนเดิมไม่มีวันหมดและหากเอาเลโก้ที่หยิบออกมาแล้วใส่คืนกลับไปมันจะปรับลดจำนวนตัวต่อให้เหลือเต็มกล่องพอดีและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อให้มนุษย์เอาชิ้นส่วนของ SCP-387 มาประกอบเป็นรูปร่างขึ้นมาชิ้นส่วนนั้นจะมีชีวิตสามารถขยับเคลื่อนไหวด้วยตัวเองได้โดยจะมีพฤติกรรมเป็นไปตามรูปร่างที่ประกอบขึ้นและจะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของตัวต่อนั้นแต่ว่าชิ้นส่วนตัวต่อ SCP-387 นั้นจะมีชีวิตขึ้นมาได้ต้องผ่านการต่อด้วยมือของมนุษย์เท่านั้นถ้าสถาบันได้ทดสอบด้วยการนำหุ่นยนต์มาประกอบตัวต่อเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาได้ SCP-387 ถูกพบโดยบังเอิญจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสถาบัน SCPในขณะที่เขากำลังนั่งรถไฟกลับมายังบ้านของเขาเขาได้พบกล่องเลโก้วางอยู่เบาะด้านหลังเขาจึงนำมาต่อเล่นๆแต่พบว่ามันเคลื่อนไหวเองได้เขาจึงรีบนำมันมาให้ทางสถาบัน SCP ตรวจสอบสถาบัน SCP จัดให้ SCP-387 อยู่ในระดับเซฟ
เนื่องจากว่าในสภาพปกติหากไม่ได้ประกอบตัวต่อขึ้นมามันก็ไม่สามารถขยับหรือเคลื่อนไหวด้วยตัวเองได้จึงไม่ได้เป็นอันตรายแต่อย่างไรก็ดีตัวต่อที่ได้รับการประกอบขึ้นมานั้นมันจะมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตมนุษย์เลโก้ที่ถูกสร้างขึ้นจะเริ่มมีพัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆเช่นจะเริ่มสร้างตึกประกอบสิ่งก่อสร้างต่างๆขึ้นมาเองและจะเริ่มเข้าอยู่อาศัยหรือเริ่มทำกิจการต่างๆกับสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นทางสถาบัน SCP ได้ทำการทดลองโดยนำเด็กเข้ามาในห้องกักกันและให้ทดลองประกอบชิ้นส่วนตัวต่อตามจินตนาการเมื่อเด็กๆเหล่านั้นรู้ว่าตัวต่อสามารถมีชีวิตได้พวกเขาได้พากันต่อหุ่นยนต์ทรานสฟอร์เมอร์และรถถังขึ้นมาชิ้นส่วนเหล่านั้นได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แบบนั่นคือมันต่อสู้และทำสงครามกันเองตามบทบาทที่มันได้ถูกสร้างขึ้นเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้นอย่างมากแต่ภายหลังพวกเขาทั้งหมดก็ได้ถูกลบความทรงจำไปทั้งหมด SCP-387 ที่ถูกประกอบขึ้นมาด้วยมือของมนุษย์จะสามารถเคลื่อนไหวได้เองโดยไม่ต้องอาศัยพลังงานใดๆเหมือนของในโลกความเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นหากประกอบรถยนต์หรือยานพาหนะมันก็สามารถขับได้โดยไม่ต้องเติมน้ำมันกล่องกระบะสีแดงที่ใส่ SCP-387ไม่ได้มีผลทำให้เลโก้มีชีวิตได้มีการทดสอบนำเลโก้จากแหล่งอื่นๆมาใส่ในกล่องแทนชุดเดิมแล้วนำมาประกอบเป็นรูปร่างพบว่ามันไม่ได้ทำให้ตัวต่อมีชีวิตขึ้นมาได้เหมือนชุดเดิมของ SCP-387 สถาบันได้ทำการทดสอบนำกล่องตัวต่อยี่ห้ออื่นๆเช่น Mega Block ที่มีรูปร่างแตกต่างไปจาก SCP-387 และเลโก้ปกติมาวางไว้ข้างๆพบว่า SCP-387 ได้เคลื่อนที่เข้าหาตัวต่อเหล่านั้นและเข้าจู่โจมทำลายทันทีแต่สำหรับมนุษย์แล้ว SCP-387 ไม่ได้มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเป็นศัตรูมันสามารถสื่อสารทักทายและมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ทั่วไปได้มันค่อนข้างเป็นมิตรกับมนุษย์เว้นแต่ว่าหากมีมนุษย์เริ่มแสดงท่าทีคุกคามใส่มันมนุษย์เลโก้ SCP-387 จะหยุดเคลื่อนไหวทันทีแม้ปัจจุบันยังไม่พบว่า SCP-387 มีพฤติกรรมทำร้ายมนุษย์แม้แต่คนเดียวแต่สำหรับตัวต่อด้วยกันแล้วหากว่ามนุษย์ได้ประกอบและมอบบทบาทให้มันเป็นตัวอะไรมันก็จะพยายามทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่หากพบว่าตัวต่อตัวใดที่ทำตามบทบาทแล้วมันเป็นศัตรูกันมันก็จะทำการต่อสู้กันจนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพังไปข้างหนึ่งดังนั้น SCP-387จึงเหมือนกับผลงานของมนุษย์ที่สร้างขึ้นบนโลกใบนี้หากมนุษย์ผู้สร้างได้ประกอบมันขึ้นมาอย่างสร้างสรรค์ก็จะทำให้โลกใบนี้สวยงามน่าอยู่แต่หากมนุษย์ได้ต่อเติมมันขึ้นมาด้วยจิตใจที่ชั่วร้ายสิ่งเหล่านั้นก็จะพร้อมกลายเป็นหายนะและนี่ก็คือเรื่องราวของ SCP-387เพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ตที่เพื่อนๆส่งมาการสวยและเท่มากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย